สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการตรงไปตรงมาค่ะวันนี้วันจันทร์ที่29มกราคม2561แน่นอนค่ะขึ้นหัวรายการจั่วหัวมาเราจะพูดถึงเรื่องการออกมาขยับของกลุ่มน้องนักศึกษาและภาคประชาชนที่สกายวอล์กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะได้เห็นแล้วค่ะว่าพัฒนาการของประชาธิปไตยเริ่มจะพัฒนาไปไกลเกินกว่าที่บรรดาผู้ที่มีอำนาจอยู่ณขณะเวลานี้จะตามทันเพราะว่าการขยับการเลือกตั้งไปอีก90วันจากการที่สนช.นั้นมีมติมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นปฏิกิริยาเร่งที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของภาคประชาชนกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตและท่านอำนวยคลังผาค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอำนวยครับทุกวันจันทร์นะคะเจอกันก็ในช่วงก่อนที่เราจะมาเจอกันเมื่อวันเสาร์ก็ค่อนข้างร้อนแรงสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาขยับนี่คำพูดบางคำพูดออกมาถึงคำว่าไล่เลยนะคะท่านอดิศรมองสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างคะคือความรู้สึกของคนที่รักประชาธิปไตยนี่มันคุกกุ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะตั้งแต่การรัฐประหารเดือนพฤษภาปี57มันเป็นคลื่นใต้น้ำไงเขาไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมนี้เพราะว่าความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงอดทนอดกลั้นจนมาถึงวันที่น้องปอยพูดเนี่ยนั่นคือการแสดงออกที่อดไม่ได้แล้วที่ไม่กลัวคำสั่งไม่กลัวกฎหมายที่จะกดหัวกดขู่ข่มขู่เนี่ยเขาไม่กลัวแล้วก็เริ่มต้นจากเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ค่ะที่น้องปอยว่านี่ก็มีคนไปร่วมเป็นที่น่าสังเกตว่าคนไปร่วมครั้งนี้หลากหลายสีจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองมีความคิดตรงกันคือหลักการตรงกันว่าไม่เอาเผด็จการถึงขั้นไล่เลยนะถึงขั้นไล่มันลามไปถึงมหาสารคามยูนิเวอร์ซิตี้มันลามไปถึงกำแพงเพชรมันลามไปถึงขอนแก่นเดินจากกรุงเทพไปถึงขอนแก่นเดี๋ยวนี้ไฟลุกลามอย่างนี้มันจะเกิดทุกขนละแห่งผมจึงเห็นใจและเข้าใจเยาวชนและพี่น้องประชาชนที่อึดอัดดังกล่าวหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วสำหรับการปกครองในระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยจึงมองการขับเคลื่อนครั้งนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติมีแรงกดก็ต้องมีแรงดันนี่เป็นทฤษฎีสัจธรรมทุกยุคทุกสมัยเปรียบเมื่อสมัย2500มีการเดินขบวนต่อต้านการเลือกตั้งสกปรกมาจนถึง6ตุลา14ตุลา2516 6ตุลา2519และพฤษภาปี2535เลื่อยมาที่ไหนกดที่นั่นมีแรงดันอำนาจที่ไม่ชอบทำอยู่ได้เพียงชั่วคราวนี่เป็นสัจธรรมการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ชี้ให้ท่านทุกท่านที่อยู่ในประเทศแท้ว่าท่านต้องสนใจนะท่านอย่าเอาความคิดว่าจะคนนี้ผิดคนนั้นผิดเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวแล้ว อยากมองว่าประเด็นที่เขาเคลื่อนไหวนี่เขารับไม่ได้ในกรณีที่เห็นชัดเจนเรื่องกรณีนาฬิกาเอานาฬิกาเป็นเหตุนาฬิกาในผมเคยพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นมะเร็งเริ่มต้นขั้นสุดท้ายของคสช.จากนั้นมันก็จะลามไปหาคนนั้นลามไปหาคนนี้จนในที่สุดลามไปทั่วร่างกายนั่นก็คือคสช.หมดเวลาที่จะอยู่มีชีวิตแล้วนี่จึงขออนุญาตสนับสนุนนะครับผมก็ไม่ได้สนับสนุนใครง่ายๆนะแต่ว่าดูเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเยาวชนดังกล่าวไม่ได้คิดหวังที่จะมีตำแหน่งหน้าที่เป็นนักการเมืองอะไรทั้งสิ้นอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยรีบทำในสิ่งที่ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกเขาต้องการซะถ้าอยากจะอยู่ต่อไปนะค่ะนี่ผมขอเตือนด้วยความสุจริตเหตุการณ์อย่างนี้อย่าไปสบประมาทมันจะเป็นไฟลามทุ่งที่รวดเร็วมากค่ะที่รวดเร็วมากคนที่เคยสนับสนุนท่านเป่านกหวีดหลายต่อหลายท่านหลายต่อหลายคนตอนนี้ตั้งสติได้เหยียบไฟมา3ปีกว่าเริ่มร้อนเริ่มออกมาแล้วครับเริ่มออกมาแล้วสกัดไม่อยู่หรอครับสกัดไม่อยู่เป็นแต่เพียงว่าผมเห็นรูปนึงอยู่ใน Facebook มีการจับมือคล้องมือกันนะครับภาพที่สวยงามมากนั่นแหละจะเกิดเป็นกงจักรเป็นมันจะหมุนไปเรื่อยมันก็จะประหัตประหารในสิ่งที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยออกไปนี่เป็นสังคมความรู้สึกที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนกับท่านผู้ชมครับไม่ใช่เสแสร้งไม่มีใครสนับสนุนทั้งนั้นนี่นัดกันอีกแล้วนี่ที่ถนนราชดำเนินทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยครับ
มันจะลามไปลามไปลามไปทุกสถาบันสมัยก่อน14ตุลา16เนี่ยอาชีวะก็เริ่มช่างคนก็เริ่มราชมงคลหรือต่างๆธรรมศาสตร์จุฬารามคำแหงวิทยาลัยครูสมัยแต่ก่อนเริ่มกันเป็นตุ๊ด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 มันจะเป็นปะทุขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วดวงไฟมันจะรวมกันจะเผาไหม้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะเผาไหม้คสช.ซึ่งมาโดยไม่ชอบธรรมคุณอยู่นานแล้วแต่คุณไม่มีผลงานคุณจะมาปราบโกงแต่คนโกงอยู่ใกล้ตัวท่านทำเฉยเขาปล่อยไม่ได้แล้ว1วินาทีก็ไม่ได้สำหรับการปกครองที่ละเลยการปราบปรามการทุจริตนะผมเบื้องต้นผมจะบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของคนที่อึดอัดในปัจจุบันนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านไปรวมตัวนะครับถ้าว่างก็ไป ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกครับถ้าไม่มีอะไรก็เดินโฉบๆไปไปให้กำลังใจกองทัพนักข่าวไม่ต้องห่วงแล้วครับเต็มทีวี24ก็ดีไม่ดีจะถ่ายทอดสดด้วยมี Facebook ไลฟ์นะครับในขณะที่เขาทำนี่คือสิ่งที่มันไปเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นเกือบแสนนะเป็นหลายแสนแล้วหลายแสนแล้วพอรู้ปะคนนี้พูดคนนี้พูดมีเหตุมีผลหมดเขาพูดด้วยสัจจะที่ว่าประชาชนใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเนี่ยความใช่แล้วเนี่ยครับมันปิดกั้นไม่อยู่ตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงคนเดินจากกรุงเทพไปขอนแก่นศาลปกครองท่านก็บอกว่าโอเคคุ้มครองแล้วอะไรเป็นนัยยะไหมสมัยก่อนเป่านกหวีดชุมนุมได้นะศาลปกครองอนุญาตอันนี้มันเป็นชี้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือยังเบื้องหน้าเบื้องหลังเห็นโอกาสหรือยังว่าคุณหมดเวลาแล้วนะอันนี้หมายว่าก็คสช.นั่นแหละก็ฝันหวานกันไปว่าจะอยู่จะขยายการเลือกตั้งไป90วันก็ฝันหวานไปเถอะแต่ว่าความฝันของคุณนี่มันจะบรรลุจริงหรือเปล่าเพราะประชาชนไม่เอาด้วยไงประชาชนไม่เอาด้วยจึงฝากความปรารถนาดีนะครับที่ไปหาคสช.ออกไปเถอะครับนะโซนะชาวบ้านตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติออกไปเถอะแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้เป็นประเทศที่อารยะเป็นประเทศที่ชาวโลกเขาต้องการว่าประเทศไทยได้มีสัจจะนะสัจจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับค่ะคือจริงๆแล้วกีฬามันก็มีหมดเวลาครึ่งเวลาเต็มเวลานะคะแต่อันนี้ไม่ใช่กีฬาแต่ว่าถึงเวลาแล้วท่านอำนวยฮะสำหรับสถานการณ์วันนี้ในขณะนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการมีการเลือกตั้งเพราะมีการเลือกตั้งมีการตรวจสอบคอร์รัปชันในอดีตที่ผ่านมาแต่ในขณะนี้เนี่ยคสช.อยู่นั้นมีใครตรวจสอบได้เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและอีกเรื่องนึงเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาถือว่ามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่ในขณะนี้พี่น้องประชาชนถูกตัดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องประชาชนขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงในส่วนของรัฐบาลชุดนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรต่างๆในขณะนี้เนี่ยถูกชะลอกันไปหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้พืชผลเกษตรตกต่ำทุกอย่างทำให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านในขณะนี้ยากจนนะครับยากจนมากในขณะนี้ไม่เงินไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งรัฐบาลที่ออกนโยบายไปให้กับพี่น้องประชาชนมันไม่ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงมันไปถึงมือกับผู้ในทุนนายใหญ่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยากให้ทบทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะคัดเกณฑ์คนที่มีรายได้น้อยที่ยากจนเนี่ยในขณะนี้มันไม่เป็นไปตามประสงค์ของพี่น้องประชาชนในการทำหากทำประชาคมในหมู่บ้านตำบลมันก็จะได้ของจริงซึ่งในขณะนี้เนี่ยซึ่งในขณะนี้ทุกตำบลหมู่บ้าน800กว่าอำเภอเนี่ยในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน 7-80,000 หมู่บ้านเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ดูแลประชาชนผมคิดว่าในขณะนี้ผมคิดว่าเป็นการขี่ช้างไล่ตั๊กแตนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับอยากจะให้เอาของจริงดูแลพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังโดยเฉพาะในเรื่องของพี่น้องประชาชนเขาอยากจะเห็นการเลือกตั้งอยากเห็นประชาธิปไตยในขณะนี้ค่ะน้องๆนักศึกษานะคะก็นำโดยคุณรังสิมันโรมแล้วก็คุณศิรวิทย์เสรีที่วัดนี่นะคะก็มีการกล่าวปาศัยก็ชัดเจนค่ะในการโจมตีรัฐบาลเลยนะคะแล้วก็บอกว่าทางด้านคสช.นั้นได้พรากสิทธิประชาชนในการเลือกตั้งโดยมีการกล่าวถึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยประกาศว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนแต่วันนี้กลับผิดสัญญาซึ่งทุกคนมีแต่ความทุกข์แล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำสำเร็จแค่สิ่งเดียวคือการยึดอำนาจโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
แล้วก็อยู่เป็นผู้ที่ร่วมด้วยขณะที่ 5-10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะไม่มีอนาคตถ้ารัฐบาลคสช.ยังอยู่นะคะกลุ่มน้องๆก็บอกว่าถ้านายกรักประเทศจริงต้องคืนอำนาจกับประชาชนแล้วก็จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดวันนี้จะมาไม่ถึงถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงค่ะท่านอดิศรมองนี่ผมเขามีคนส่งไลน์คุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยบอกว่าที่มาเล่นมหาสารคามคสช.เข้ามาจนทั้งแผ่นดินนี่นะลองเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้นะคะค่ะคสช.เข้ามา3ปีมีแต่หนี้เพิ่มพูนมาปราบโกงมาโกงเสียเองนะครับค่ะเผด็จการออกไปประชาธิปไตยคืนมาคำเหล่านี้มันออกมาโดยที่นักศึกษานี่ค่ะเป็นตัวจุดชนวนอย่าลืมนะครับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันเริ่มต้นจากมหาลัยประชาชนแต่ก่อนกว่าจะเคลื่อนมารวมตัวได้แต่คราวนี้พอนักศึกษาเคลื่อนปั๊บนักประชาชนซึ่งมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันเนี่ยมันจะรวมตัวเร็วกว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาผมก็เป็นห่วงนะครับถ้าคสช.คิดว่าตัวเองนี่มีอำนาจมีพลังอยากจะยื้ออำนาจไปทุกๆกรณีตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนให้นิยมยั่งยืนเพื่อจะทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าตัวเองจะไปเผยแพร่อะไรประชาธิปไตยแบบคุณประยุทธ์เนี่ยคุณอย่าคิดครับคุณอาจจะไม่มีเวลาทำด้วยก็ได้เพราะประชาธิปไตยนี่โรงเรียนการเมืองนี่มันผ่านมาในระยะ10ปีไม่ว่าฝ่ายใดมาชุมนุมนั่นคือโรงเรียนการเมืองฝ่ายพันธมิตรก็คือโรงเรียนการเมืองของพันธมิตรฝ่ายกปปส.ก็คือโรงเรียนการเมืองของกปปส.ฝ่ายนปช.หรือฝ่ายใดหลากสีก็คือโรงเรียนการเมืองที่มันมากมายกว่าคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มากกว่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาหรือรัฐศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยนั่นคือมหาวิทยาลัยประชาชนการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนี่กล่าวกันมาไม่รู้กี่พันปีนี่แหละจะเป็นสัจธรรมแสดงว่าพวกคุณเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินแบบไม่มีสัจจะสัจจะผู้ไส้นี่คือหินหักทองบาดวัดทิมไส้น้ำจมบิงบอฟูนี่ภาษาพยาซึ่งจะได้โฆษณาต่อไปนะก็บอกว่าสัจจะผู้ชายเนี่ยเหมือนกับหินหักทองคือหินหักครึ่งหักครึ่งบาดวัดทิมไส้น้ำคือว่าโยนลงน้ำจมมิงเลยมันจะมุดไปเลยมุดลงไปเพราะหนักไงใช่ไหมคะมันหนักแน่นคือสัจจะผู้ชายต้องหนักอย่างนี้แต่ว่าคุณประยุทธ์พูดมามันไม่มิ่งมันฟูไงสัจจะไม่ยิ่งนี่คือกวยกับตาหางบาดวัดทิมไส้น้ำไหลเขาสุตาอันนี้อาจจะเปรียบเทียบเอาเปรียบผู้หญิงเกินไปเพราะว่าสัจจะผู้หญิงนี่คือเหมือนกลวยเหมือนตะกร้าเนี่ยมันห่างไงจมนะทิมเลียวลงน้ำปั้นมันก็จะไหลเข้าสุตามันก็จมคือเขาต้องการสัจจะผมดูแล้วว่าทั้งอเมริกาทั้งยุโรปและทั่วโลกแล้วนะเขามองว่าประเทศไทยนี่มันเป็นประเทศตอแหลแหลนหรือเปล่าโทษนะเป็นประเทศโกหกหรือเปล่ามันยิ่งใหญ่กว่า90วันไก่อูบอกว่าจะเป็นอะไรกันนักหนาเลื่อนไป90วันเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคุณมีความคิดแค่นี้เหรอเขาบอกว่า90วันจะอะไรกันนักหนาก็มันอะไรกันนักหนาเนี่ยคุณทำให้ประเทศเสียหายคุณรู้หรือเปล่า1วันก็ไม่ได้ไก่อูอคุณนี่ทำอะไรพูดอะไรมาเลอะเทอะหมดสัจจะผมนี่เป็นคนไทยไม่ใช่เฉพาะคุณผมจะไปสิงคโปร์ผมจะไปลัตเวียผมจะไปยุโรปอเมริกาเนี่ยผมจะไปตอบยังไงว่าผมเป็นคนที่มีความมีสัจจะเพราะคุณพูดอย่างนี้อยู่ทำไมเนี่ยมันอะไรกันนักหนาพวกคุณอยู่เนี่ยถ้าผมพูดคือถามกลับไปอยู่อะไรกันนักหนาเนี่ยไม่เคยรบเป็นพลตรีพลโทเลยจะขึ้นเป็นพลเอกอีกมันอะไรกันนักหนาแล้วพวกคุณที่อยู่ในอำนาจยึดอำนาจมาเพราะนั้นการเป็นโฆษกการเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ยาพิษกับประชาชนอย่างนี้เลิกทันทีไก่อู้คือจริงแล้วสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะการเร่งปฏิกิริยาจากการขยายระยะเวลาในการมีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่ก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาเร่งนะคะเป็นสารเคมีที่ทำให้มีปฏิกิริยาทางเคมีเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าการออกมาขยับโดยเฉพาะน้องๆบอกว่ามีการจะประกาศนัดชุมนุมจนถึงวันที่22พฤษภาคม
ที่ครบรอบวันรัฐประหาร4ปีนะคะแล้วก็จะชุมนุมต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งค่ะที่เขาตั้งปฏิญาณกันไว้จากปฏิกิริยาแบบนี้ถามมุมมองท่านอำนวยค่ะว่าท่านอำนวยเองเป็นนักการเมืองเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรที่จะเห็นว่าการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองมากมายกายกองเนี่ยนะคะสถานการณ์แบบนี้มันจะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองที่แรงไปกว่านี้ไหมคะคือผู้นำประเทศเนี่ยเป็นส่วนสำคัญคือผู้นำประเทศเนี่ยต้องพูดจานะครับต้องรับผิดชอบในการคำพูดของผู้นำประเทศที่พี่น้องประชาชนประเทศไทยเราเรียก60-70ล้านคนเนี่ยเป็นท่านเป็นหนึ่งในนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่หาผู้นำประเทศไทยของเราเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในด้านคำพูดเนี่ยมันจะเสียหายต่อประเทศเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่รุมเร้าในขณะนี้นะผมเชื่อมั่นนะก็คือว่าคสช.ในขณะเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นมาเองโดยเฉพาะท่านนายกเองเนี่ยคือปัญหาลุมเล่าในขณะนี้เนี่ยท่านเป็นคนสร้างเองไม่ใช่คนอื่นสร้างเพราะว่าการทำหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านทำมาตลอดมากำหนดกฎเกณฑ์การเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่มีการเลื่อนกันไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอีก90วันเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนขาดความเชื่อถือของผู้นำประเทศในขณะนี้ครับค่ะเช่นเดียวกับทางด้านของดุสิตโพนะคะส่วนดุสิตโพเองก็บอกจากความรู้สึกของประชาชนเลยว่าประชาชนอยากเลือกตั้งโดยเร็วแล้วก็ค้านการเลื่อนเลือกตั้งบอกว่ากระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งเชื่อว่ายังมีความขัดแย้งอยู่นะคะซึ่งทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการสำรวจความคิดเห็น 1,341 คนบอกประชาชนเห็นอย่างไรกรณีการเลื่อนการเลือกตั้งหลังจากสนช.นั้นมีมติแก้ไขมาตรา2ขยายการบังคับกฎหมายรัฐธรรมนูญออกไป90วันก็ปรากฏว่าประชาชน 48.27% ค่ะอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วตามระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ร้อยละ 27.81 บอกว่าถ้าเลื่อนการเลือกตั้งส่งผลดีก็พอจะยอมรับได้แล้วก็ร้อยละ26บอกว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจค่ะเท่ากับว่า 26.07 มาบวกกับ 48.27 นี่เรียกว่าทะลุปลอดเหมือนกันนะคะค่ะคือไปแล้วนะครับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปละไปไกลเกินกว่าใครจะดึงฉุดขึ้นมาได้คือการเดินทางไปสู่การเลือกตั้งให้มาขวางคนนั้นเป็นคนผิดแล้วแหละหรือว่าคนนั้นผิดเลยนะค่ะการเมืองทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่นักการเมืองแล้วนะการเมืองไม่ใช่อยู่จำกัดเฉพาะอยู่ที่พรรคการเมืองการเมืองปัจจุบันเป็นกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนไปแล้วการเมืองไม่ดีค้าขายไม่ได้ พี่น้องรู้นะ การเมืองถ้าไม่มั่นคงเศรษฐกิจเดินไปไม่ได้พี่น้องประชาชนเลยบอกว่าการเมืองเนี่ยอย่าไปด่านักการเมืองเลยให้ด่าประชาชนด้วย ประชาชนเขาถูกกดถูกดันต่างๆเขาเป็นเจ้าของก็เลยทนไม่ได้ไง อย่าลืมนะครับการเมืองไม่ใช่เรื่องของคสช.อย่างเดียวการเมืองไม่ใช่เรื่องของนิด้า ไม่ใช่เรื่องของราชภัฏดุสิต มาไล่ดุสิตโทษนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องประชาชนที่เขารับรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่จงตามให้ทันผมพูดย้ำครับว่าการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนโดยแท้จริงเที่ยวนี้ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดทั้งที่คสช.ได้ปิดกั้นนะในขณะที่ปิดกั้นนั่นแหละทำให้ประชาชนมามีส่วนร่วมว่าคสช.เนี่ยอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วทำอะไรก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอาศัยระบบราชการบริหารราชการแผ่นดินนี่เขาไม่ทำกันในโลกนี่เป็นพรรคราชการด้วยความเคารพข้าราชการก็มีส่วนดีเยอะแต่ตอนนี้ถูกคสช.มาปกครองไม่กล้าริเริ่มอะไรถ้าริเริ่มผิดเดี๋ยวคุณถูกย้ายไม่ปกติอยู่ไม่สุขเลยการบริหารแบบข้าราชการนี่แต่ไม่ใช่ข้าราชการทั้งหมดมีความคิดริเริ่มดังที่ผมเรียนกลายเป็นข้าราชการอดีตข้าราชการสังกัดทหารโดยเฉพาะทหารบกเป็นแนวคิดที่พาประเทศไปสู่หุบเหวอย่างแน่นอนไม่มีโอกาสพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้เลยเอาคนยึดอำนาจอธิปไตยเอาคนฉีกรัฐธรรมนูญมาร่างรัฐธรรมนูญทั่วโลกเขาเป็นประชาธิปไตยหมดแล้วไม่หมดแล้วหรือประเทศไทยนะครับหรือประเทศไทยเราดำไปต่อท้ายพม่านะครับค่ะพม่าก็เลือกตั้งแล้วกระต่ายไทยดิกระต่ายไทยดิถูกเต่าพม่าแซงไปหมดเรียบร้อยแล้วมันน่าตกใจนะครับมันน่าตกใจจริงๆเราสาธารณูปโภคเราเหนือกว่าเขาหมดเลยแรงงานต่างๆประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ที่นี่แต่ในขณะเดียวกันการปกครองเนี่ยอึดอัดที่สุดกล่าวหาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความวุ่นวาย
ที่ผ่านมานี่รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งบริหารงานไม่ได้เพราะคุณไม่ปฏิบัติผมสั่งไปเหมือนสั่งน้ำโมกคุณก็จ้องจะทำรัฐประหารน่ะคุณก็บอกว่าไม่ปฏิวัติหรอกครับไม่ปฏิวัติหรอกในขณะที่พูดนี่ผมจะปฏิวัติครับคือรัฐบาลทุกที่นะครับอยู่อเมริกาเขาเอาพลเรือนเป็นรัฐบาลกลาโหมเขาก็สั่งจะประกาศสงครามจะอะไรต่างๆเขาก็เชื่ออำนาจนิติบัญญัติแต่เดี๋ยวนี้คุณเขาสั่งไปคุณไม่ทำกับจะจ้องจะล้มไปเข้าร่วมกับพรรคการเมืองบางพรรคที่เลือกตั้งทีไรแพ้ทุกทีเนี่ยทำเหตุการณ์จนถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็ออกอาการกันเลยครับขออนุญาตเอ่ยนามผมไม่อยากเอ่ยนะมันก็มันขัดปากผมอยู่เอ่ยเถอะค่ะเหรอเอ่ยให้จะได้เป็นต้นทางให้ชมคุณกสิทธิ์พิรมนี่แหละอาหารดีดนตรีไพเราะเนี่ยค่ะที่สนามบินนะคะอาหารดีดนตรีไพเราะค่ะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่แหมก็ได้จากพลังจากนกหวีดเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวนี้ว่าไงคุณกสิทธิ์ลองสรุปซิเป็นไงปีมันมีปัญหาอยู่นะคะคุณกสิทธิ์พิรมบอกว่ายุคทหาร4ปีเหลวปฏิรูปก็ล้มเพราะท่านเป็นมันเป็นหนึ่งในสภาปฏิรูปนะคะที่เข้ามาทำหน้าที่ในช่วงระหว่างเวลาที่คสช.นั้นเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศนะคะคุณกสิทธิ์พิรมนี่พูดอยู่หลายเรื่องนะคะบอกว่าการเข้ามาสู่ปีที่4ของการมีอำนาจของคสช.ที่เขาบอกว่าเป็นการครองอำนาจอย่างยาวนานต่างจากการปฏิวัติปี49ปีกว่าคืนอำนาจแต่ว่าย้อนกลับไปยุครสช.ก็เช่นเดียวกันคือสั้นๆแต่ว่ายุคของคสช.4ปีแต่ว่าปฏิรูปกลับกลายเป็นว่าไม่สำเร็จแล้วก็ดูเหมือนเป็นการวางเกมอยู่ในอำนาจต่อเขาบอกว่ารัฐบาลยิ่งรักว่าไงโอ้โหมียุคของคุณยิ่งรักนะคะก็ยังมีโอกาสตรวจสอบได้ยังสามารถตรวจสอบได้แม้ว่าคุณกสิทธิ์เองอาจจะไม่ได้ชื่นชอบรัฐบาลคุณยิ่งรักเท่าไหร่ก็ตรวจสอบไงก็บอกประชาชนได้สอบได้ผมก็บอกว่าไอ้คนอย่างนี้เนี่ยเคยเป็นทูตทูตานุทูตมาหลายประเทศค่ะไม่รู้ร้อนรู้หนาวกลับมาขับไล่รัฐบาลประชาธิปไตยนะผมเลยส่งความปรารถนาไม่ดีไปหาคุณกสิทธิ์นะค่ะผมเขียนอย่างนี้อย่าโกรธกันนะอย่าโกรธกันนะไอ้น้องผมเขียนไว้ว่าไม่เห็นโรงศพไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาไปกวักมือเรียกทหารมารัฐประหารเป่านวิดปี๊ดกรีดร้องอันธพาลเหยียบไฟอยู่ตั้งนานจึงรู้ร้อนเผด็จการก็คือเผด็จการกสิทธิ์พิรมท่านมิรู้ก่อนกะโหลกในกะลาจึงอาทรจึงแหกปากวะวอนถึงประชาธิปไตยโทษนะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนี่รู้หรือยังว่าพิษร้ายของระบอบเผด็จการของคุณตรวจสอบไม่ได้สมัยก่อนคุณไปขับไล่รัฐบาลซึ่งว่าคุณแพ้เขาเนี่ยรู้หรือยังล่ะครับท่านผู้ชมที่เคารพรู้หรือยังครับที่บีบมวยผมเนี่ยรู้หรือยังสำนึกหรือยังเนี่ยมันจับมือกันไหมแต่ผมก็ไม่อยากจับมือเพราะคุณกวักมือเรียกมาคุณก็ไล่เองได้ไหมไม่ใช่ให้ผมไปช่วยอย่าให้เป็นหน้าที่คนอื่นก็เป็นหน้าที่ของคุณเรียกเข้ามานี่คุณก็ออกไปดิค่ะนี่นะคุณกสิทธิ์อีกหลายๆคนที่ผมไม่เอ่ยชื่อนะโอ้ทั้งนั้นทั้งนั้นกับลังหันกับลังหันเรื่องหนึ่งกลับไม่ถูกเลยจำบ้านไม่ได้นะคะนี่แหละสังคมถึงรู้ว่าเออที่ขัดแย้งนั้นที่ผ่านมาเพื่อการต้องการล้มประชาธิปไตยแค่นั้นก็แค่นั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็มาแต่ก่อนบอกว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วนี่จำเป็นก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่ดีนั่นแหละจะเอายังไงอ่ะประเทศนี้ถ้าไม่มีการเลือกตั้งจะให้อยู่60เดือนแบบคุณอะไรพงอะไรพงชัยวราชิตวราชิตเนี่ยไอ้ที่มีชื่อเสียงการล้มละลายจากบริษัทลิเบอร์ตี้ประกันภัยนั่นเองนะแล้วก็เข้ามาเป็นประธานกรรมการเรื่องของประกันอัคคีภัยด้วยนะคะโอ้มันอันตรายนะครับสนช.ตรวจสอบกันบ้าง60ปีคุณบอกว่าผมเลยบอกว่าไม่ต้อง60 6ไม่ต้อง60เดือนหรอกอยู่เป็น100ปีเลยคุณ ประเทศอยู่ได้มั้ยล่ะค่ะผมพยากรณ์นะไม่ถึงเดือนนะนี่อดิศรพยากรณ์ไม่ถึงเดือนคสช.มีอันเป็นไปแน่ค่ะนะดูจากศาลปกครองโยงไปไหนประชาชนโยงนะเดี๋ยวนี้อำนาจในแผ่นดินนี้รู้ว่าคสช.ทำความเสียหายแล้วเดือนนึงอาจจะนานไปนะคุณแต่งตัวถ่ายรูปไว้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวก็เห็นแล้วก็หาเฮลิคอปเตอร์ไว้แล้วหาฮอร์ซะว่าคุณจะหลีกหนีทีไรไปไหนจะขึ้นที่สนามบินไหนไปไหนประเทศไหนติดต่อซะค่ะย้อนรอยประวัติศาสตร์เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะคะท่านหน่วยคะคือสถานการณ์ผมอยากจะคือความว่าผู้นำประเทศเนี่ยต้องมีคุณธรรมผู้นำประเทศไม่มีคุณธรรมพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนนี่คือหลัก
ราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าความดีความจริงและความงามเนี่ยหากมันไม่มีจริงแล้วทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดจากความจริงด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผู้นำประเทศของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขาดคุณธรรมนะพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนซึ่งในขณะนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากในขณะนี้นะครับนี่คืออยากจะฝากให้ผู้นำประเทศของเรานะครับได้รับทราบตรงนี้ว่าผู้นำประเทศหากขาดคุณธรรมพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนครับค่ะคุณกสิทธิ์พิรมเองนะคะนอกจากเหยียบเท้าแล้วเพิ่งรู้จักรู้สึกร้อนเนี่ยนะคะเหยียบไฟนะคะเหยียบเอาเท้าเหยียบไฟไปรู้สึกร้อนทีหลังเนี่ยปรากฏว่าตอนคราวที่มีการเสนอเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวถามคุณกสิทธิ์พิรมบอกว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยใครไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกลงโทษคุณกสิทธิ์แสดงความเห็นเลยว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเขาประกาศชัดในที่ประชุมสปท.เลยว่ามันไม่มีความชอบธรรมอรหันต์ที่นั่งอยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นใครเขาเป็นข้าราชการที่ไม่ใช่ผู้แทนจากประชาชนเขาจะรู้อะไรไปกว่าพวกผมที่เป็นนักการเมืองแล้วคุณจะมาสั่งพวกผมที่มาจากฝ่ายการเมืองได้อย่างไรนี่คือเป็นการประกาศของคุณกสิทธิ์พิรมบอกว่าเป็นบริบทโลกภูมิภาคสังคมไทยที่มันเปลี่ยนอยู่แล้วคุณกสิทธิ์พิรมพูดเลยนะคะว่าคนที่มาสั่งนักการเมืองเนี่ยเขาเป็นผู้วิเศษมาจากไหนถ้ามีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้วในอนาคตเราจะเลือกผู้แทนมาทำไมก็คิดเป็นเหมือนกันก็ไม่ต้องเลือกตั้งก็เป็นเผด็จการไปคุณคิดเองเองไม่มีความชอบธรรมอุ้ยก็คิดเป็นเหมือนกันเนี่ยเข้าท่าอยู่แล้วเนี่ยความเห็นเนี่ยแต่ตอนนกหวีดเนี่ยทำไมไม่คิดอย่างนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพิ่งคิดได้เท้าเพิ่งร้อนโอ้เป็นทูตหลายประเทศก็เพิ่งรู้แม่เด็กหรือว่าแม่ใหญ่ศรีพ่อใหญ่ยันทาที่มาชุมนุมแต่ละฝ่ายเนี่ยเขารู้เรื่องพวกนี้ก่อนคุณกสิทธิ์แล้วคุณกสิทธิ์นี่อยากเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็ได้เป็นแล้วแล้วก็สร้างความเสียหายในความสัมพันธ์นะไปพูดเรื่องอะไรกับกัมพูชาบ้างผมยังจำได้นะจำได้สัมพันธ์เลยนั่นน่ะสิผมคิดว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างมุ่งไปสู่ประชาธิปไตยทุกอย่างมุ่งไปสู่การเลือกตั้งต้องยืนยันกับท่านผู้ชมนะครับต้องยืนยันกับท่านผู้ชมและคนที่ฟังวิทยุโดยเฉพาะขอนแก่นนะอาทิตย์9 16.50 96.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะออกอากาศไปพร้อมกันในหลายๆจังหวัดถ่ายทอดนะนี่เดี๋ยวลพบุรีจะเอาอีกหลายจังหวัดจังหวัดไหนอยากจะเชื่อมสัญญาณก็โอเคค่ะบอกว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรอกครับการเลือกตั้งเนี่ยแม้คุณจะใช้กติกาหยุมหยิมรีเซ็ตพรรคการเมืองให้หาสมาชิกกันใหม่คุณทำอะไรก็ทำไปเถอะครับประชาชนทำยังไงเขาก็ไปสู่การเลือกตั้งค่ะเอาให้ชัดเจนเลยว่าพรรคใดสนับสนุนประยุทธ์ประกาศมาเลยนักการเมืองคนใดสนับสนุนรัฐประหารแบบอาจารย์นิด้าเมื่อกี้เนี่ยยังมีหน้ามีตาบอกว่าสนับสนุนรัฐประหารนะสนับสนุนต่อผมว่านิด้านี่นะทางกระทรวงศึกษาหรือรัฐบาลชุดนี้นี่ถ้ามีอาจารย์พวกนี้เยอะๆเนี่ยยุบดีไหมเนี่ยสอนไม่ควรไปเรียนเลยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คนนะผมขออนุญาตเดิมตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งเป็นคณะรอปมรับภาษาธรรมศาสตร์มีตึกรอปมอยู่ระหว่างนิติศาสตร์กับคณะวารสารศาสตร์เริ่มต้นจากตรงนั้นนะมีอาจารย์รุ่นแรกอาจารย์บุญเย็นบ่อทองอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีก็เริ่มไปเป็นนิด้าต้องการให้บัณฑิตทุกสาขาที่มาเรียนเนี่ยให้ไปพัฒนาให้รู้เรื่องการบริหารรัฐกิจpublic administration ฮะวารัฐกิจไปจนพัฒนาไปผมก็ไม่เคยคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเรียนสถาบันนี้ด้วยความเคารพนะครับผมไม่ได้ว่าสถาบันนะเป็นสถาบันที่ดีแต่บุคลากรในนั้นเนี่ยถ้ามีความคิดอย่างนี้ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเรียนมาเรียนมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยคุณเรียนคุณไปเรียนกับแม่ใหญ่จันทาขอนแก่นผมดิเขาจะสอนเรื่องประชาธิปไตยคุณผมขอเตือนครับผมอาจจะขออนุญาตถอนคำว่ายุบนะปรับปรุงสถาบันวิชาการไม่ควรเอียงข้างไปทางใดถึงว่าที่โพลความสำรวจต่างๆที่ผ่านมามันเอียงกระเทเร่ไปหาทางสนับสนุนรัฐบาลไงสนับสนุนทหารอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอย่างมหาลัยดุสิตเนี่ยเขาก็พิจารณาหอการค้าก็คิดอย่างนึงนะกรุงเทพโพลเขาก็ยังเป็นกลางอ๋อนี่ด่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วคุณจะมาลาออกคุณจะเรียกคะแนนอะไรล่ะลาออกกันแน่จริงก็ลาออกจากอาจารย์ไปเลยที่มาเป็นคนขับแท็กซี่เหมือนพี่น้องป้องไปผมไหมอันนี้ผมขอเตือนนะครับด้วยความเคารพผมเองก็ไม่มีวาสนาไปเรียนหรอกแล้วให้ไปเรียนผมก็ไปเรียนด้วยถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าไล่ชื่ออาจารย์มาตั้งแ
สมบัติทำรงธัญวงศ์มาเนี่ยโอ้โหนี่เป่านกหวีดทั้งนั้นคล้องนกหวีดกันทั้งนั้นเลยผมว่าเสนอให้นิด้าจัดตั้งอนุสาวรีย์อาจารย์ทั้งหลายที่คล้องนกหวีดตั้งไว้หน้ามหาวิทยาลัยเลยเออมันให้มันชัดเจนไปเลยนกหวีดยูนิเวอร์ซิตี้ไงก็เหมือนที่ท่านอดิศรพูดเมื่อสักครู่นะคะย้อนไปหน่อยนะกันทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิด้าเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเมื่อวานที่ผ่านมาก็ยืนยันโพสต์สุดโพสต์สุดท้ายที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ของผอ.นิด้าโพเนี่ยเรื่องของการยืมนาฬิกาค่ะถูกผู้บริหารสถาบันระงับการเผยแพร่ผู้อำนวยการนิด้าโพก็เลยตัดสินใจลาออกท่านรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยก็เลยบอกว่าเอวังครับสำหรับเสรีภาพทางวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศหากผู้บริหารเสรีภาพทางวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศหากผู้บริหารมีวิธีคิดเช่นนี้อธิการบดีเป็นสนช.นะค่ะใช่ค่ะสนช.แปลว่าอะไรล่ะใครตั้งล่ะอธิการบดีนี่เกือบทุกมหาวิทยาลัยเป็นสนช.เนี่ยรามคำแหงเหมือนกันมันลดศักดิ์ศรีเลยนะใช่ค่ะไปรับใช้การปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วคุณจะไปสอนรัฐศาสตร์ได้ยังไงเนี่ยคุณจะไปสอนอธิบายลูกศิษย์ได้ยังไงทำงานวิจัยอย่างนี้ผมว่าอธิการบดีทุกคนนี่ควรจะลาออกจากสนช.ได้แล้วคุณไม่มีเวลาแล้วค่ะเพื่อความบริสุทธิ์ทางด้านวิชาการดังที่เขาเรียนมาเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจนิด้าโพเนี่ยก็ลาออกจากตำแหน่งค่ะลาออกบอกว่าเสรีภาพทางวิชาการแล้วกันให้เกียรติกันเนี่ยในที่สุดแล้วแม้ผมไม่มีตำแหน่งอะไรผมก็ยังมีที่ยืนในสังคมก็ยืนอยู่บนความถูกต้องมาตลอดผมสนับสนุนรัฐประหารและสนับสนุนรัฐบาลอยู่แต่ถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมผมก็ไม่จะเป็นต้องเลียท็อปบูทนะครับตอนแรกๆก็เข้าท่าดีนะฟังนะตอนแรกดูดีตอนแรกเลยดูดีแต่พอมาสนับสนุนนี่แบบนึงพอมาสนับสนุนตอนแรกผมจะให้คะแนนตั้ง6นะค่ะพอมาสนับสนุนตั้งมานี่แม่ติดลบเลยคือตอนแรกดูดีก็เลยบอกโอ๊ยผมไม่มีตำแหน่งก็ยืนได้สังคมจุดยืนอยู่ตรงไหนล่ะบอยน้องบอยคนเราถ้าไม่มีจุดยืนนะไม่ต้องถามหาจุดนั่งนะผมถามว่าดร.อานนท์นี่จุดยืนคุณอยู่ตรงไหนวะคุณชอบรัฐประหารคุณไม่ชอบประชาธิปไตยใช่ไหมแสดงสปิริตนี่คือวิธีการของประชาธิปไตยคุณใช้วิธีการของประชาธิปไตยไปรับใช้เผด็จการคุณเนี่ย มันเข้าท่าไหมเต็ม10ให้เท่าไหร่เนี่ยเต็ม10ผมว่าให้ลบ10ป่ะในฐานะที่เป็นครูเลยท่านอำนวยนะคะให้เท่าไหร่ฮะคือให้ศูนย์เลยครับ คือไม่สมควรที่ จะคือเป็นอาจารย์มันต้องสอนสิ่งที่ดีที่งามให้กับลูกศิษย์ค่ะคือเป็นต้นแบบนะครับอะไรที่ถูกต้องถูกผิดทุกผิดคืออันนี้เอาของผิดมันเป็นถูกของถูกเป็นผิดเพราะฉะนั้นผมให้ศูนย์เลยนะครับคำว่าผมไม่จำเป็นต้องเรียนท็อปบูทแต่บอกว่าสนับสนุนรัฐประหารและรัฐบาลอยู่นี่คือมันขัดกันเหมือนกันนะไม่เรียก็ได้ขัดเอาก็ได้ขัดท็อปบูทคือผมสนใจว่าโพลนี่มันเกี่ยวกับการเกี่ยวกับนาฬิกาของท่านประวิตรยังไงผมอยากเรียกร้องให้นิด้าเปิดเผยนะครับเปิดเผยวันพรุ่งนี้ค่ะเปิดเผยวันนี้ซะคุณอย่าดองไว้นะผลโพลอันนี้แหละจะเผานิด้านั่นแหละค่ะมันจะลามไปสู่นิด้าในเมื่อความเห็นของประชาชนที่คุณลงทุนเอาเงินภาษีเอากรไปสำรวจนี่นะค่ะได้ผลสำรวจมาแล้วคุณเก็บไว้พออ่านดูแล้วเฮ้ยชิบหายเจ้าผมเผยไปดิคสช.เอากูตายแน่หรืออย่างไรค่ะผมจึงเรียกร้องด้วยมิตรภาพไมตรีที่มีอยู่กับนิด้านะครับเคยไปทานอาหารแถวนั้นเยอะอยู่นะก็รักกันมีพรรคพวกเป็นอาจารย์เยอะแยะเปิดเผยนะครับค่ะไม่ใช่สิ่งปกปิดแล้วมันเป็นเรื่องสาธารณะนะคุณสำรวจมาแล้วคุณไม่เปิดเผยถ้าคุณเปิดเผยอีกอาทิตย์นึงมันช้าไปค่ะปรากฏว่าจิ้งจกที่นิด้านะคะเขาเอาข้อมูลมาให้เราค่ะว่าบอกว่าหัวข้อจิ้งจกนะจิ้งจกเอามาบอกว่าหัวข้อในการสำรวจความเห็นคือเรื่องมีแล้วเหรอมีฮะหัวข้อว่าผมว่าอย่างนี้ผมไม่พูดก่อนเนี่ยดิจิ้งจกบอกมาว่านาฬิกาหรูที่ยืมเพื่อนแค่บิดเบือนหรือพูดความจริงเป็นหัวข้อค่ะโอ้คำถามเลยอันนี้จิ้งจกเอามาให้นะคะนี่อาจารย์ยังไม่เปิดเผยแต่ว่าจิ้งจกเอามาให้ว่าตุ๊กแกปัจจัยตุ๊กแกแมงสาบด้วยนะประชาชนมากกว่าขอบคุณจิ้งจกค่ะมากกว่า85%ไม่เชื่อว่าการที่นักการเมืองอ้างว่าทรัพย์สินมูลค่าสูงมากครอบครองอยู่นั้นมาจากการหยิบยืม85% 85% ค่ะอีก 15% ไปไหนนี่นั่นน่ะสิค่ะนี่แหละนี่แหละนะคะคือในขณะนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับที่ใกล้เคียงเนี่ยเขาพิพากษาหมดแล้วค่ะเขาพิพากษาหมดแล้ว
ครับพิพากษาแล้วว่าพิพากษาว่ามันของจริงทั้งนั้นของจริงทั้งนั้นค่ะครับคือไปพูดบอกของเพื่อนเนี่ยมันไม่เคยมีอ่ะค่ะมันไม่ใครจะเอาของเพื่อนมาใช้แต่ยืมเมียเพื่อนนี่เคยมีนะคะเขามีประชาชนสะท้อนมาเหมือนกันว่าไม่เคยไม่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อหรอกครับมีบางคนว่ายืมนาฬิกาเคยยืมตอนเรียนหนังสือเลยยืมไปจำนำใช่ค่ะยืมไปนำมีเงินก็ไปถ่ายออกมาไม่มันก็ขาดได้เงิน100 200 30 50บาทโอ้นี่ต้องขอประทานโทษนะครับตอนนี้น้องปอยกำลังเปิดเผยผลโพลที่ผมเรียกร้องให้เปิดเผยจิ้งจกให้มานะคะจิ้งจกทักต้องฟังหน่อยต้องฟังจิ้งจกครับค่ะพอดีทักมาว่ากรณีหัวข้อเรื่องนาฬิกาหรูที่ยืมเพื่อนแค่บิดเบือนหรือพูดความจริงหัวข้อแรงนะคะบิดเบือน 85% ค่ะเพราะคนไม่เชื่อว่าทรัพย์สินสูงขนาดนี้จะเป็นการเกิดจากการยืมเพื่อนมาครับค่ะแล้วก็รวมถึงเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาคุณวรวิทย์สุขบุญซึ่งเป็นปปช.ออกมาแถลงเนี่ยนะคะบอกว่าการสอบสวนเรื่องของนาฬิกาพลเอกประวิทย์เนี่ยจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนหากนาฬิกาทั้งหมดเป็นของบุคคลอื่นก็ไม่จำเป็นต้องแจงรายการบัญชีทรัพย์สินขณะเดียวกันก็มีคนโถมกระหน่ำเรื่องนี้อะไรพอสมควรนะคะท่านปรเมศวร์อินทรชุมนุมรองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดนี่ออกมาระบุชัดนะคะอัยการเองออกมาชัดเลยบอกว่าเฮ้ยชี้แจงแบบนี้ได้อย่างไรทรัพย์สินที่มายืมมาก็คือเป็นของมีค่าเท่ากับเป็นการรับของมีค่านั้นไว้แล้วคือทรัพย์สินอาจจะคำนวณเป็นราคาได้ค่ะใช่ค่ะภาษากฎหมายใช่นะฮะหน้าแปลกคือประธานปปช.ลาออกถอนตัวถอนตัวค่ะคือไม่ทราบเหตุผลเพื่อให้ดูโปร่งใสด้วยค่ะแต่จริงๆคือหมายก็ว่าเคยเป็นลูกพี่ลูกน้องทำงานหน้าห้องของคุณประวิตรมาก่อนยอมรับด้วยก็ดูว่าทำให้มันใสๆผมนี่มองลึกไปนะถอนตัวก็โอเคนะคุณถอนตัวนี้คุณก็ช้าไปแล้วคุณไปเป็นปปช.ได้ยังไงสิต้นทางในนี้ลามไปแล้วว่าปปช.ชุดนี้ขาดคุณสมบัติหลายคนพรรคเพื่อไทยและผมนี่เคยเรียกร้องให้ที่รู้ลาออกลาออกไปซะสนช.ไปอุ้มเลยให้เป็นต่ออีกทั้งที่ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดค่ะแล้วมันทำอย่างนี้มันทั้งตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันไปไม่ได้จึงยืนยันเรียกร้องกับปปช.ชุดนี้เพื่อความสง่างามเพื่อรักษาองค์กรปปช.ไว้เพื่อรักษาองค์กรของปปช.ซึ่งเราต้องการให้เป็นองค์กรตรวจสอบปราบปรามการทุจริตจริงๆไว้คุณควรลาออกไปซะสังคมถึงจะให้ความศรัทธากับปปช.ว่าบริสุทธิ์ไม่เข้าข้างฝ่ายใดพฤติกรรมอย่างนี้นะลักษณะที่ว่าเขายังไม่ถามว่ายืมไม่ผิดเนี่ยก็ชิบหายแล้วเจ๊งแล้วคุณไม่พูดกระตุกกระตากทำไมไปชี้นำได้ยังไงคุณไปวิทย์เลยเชื่อว่าเฮ้ยจะออกทางนี้รอดหรือเปล่าวะโอ้ยืมเนี่ยโอเคพูดได้มันถึงมาถึงขนาดนี้ไงถ้าคุณไม่ขยิบตานะไม่ใช่ว่าคุณก็ไม่ต้องแจ้งมันไวไปไงองค์กรนี้มันจะอยู่ไม่ได้ผมเคยเปรียบเทียบสมัยปี2516มีพนักงานอันนึงอยู่ที่สี่แยกคอกวัวกตปคณะกรรมการตรวจสอบอะไรของพันเอกณรงค์กิตติขจรเนี่ยแล้วเที่ยวไปตรวจสอบคนอื่นหมดแต่เหตุการณ์บางเหตุการณ์มีแต่พวกตัวเองเท่านั้นที่ทำการทุจริตทำการละเมิดกฎหมายจนในส่วนเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516กตปสำนักงานอยู่นี้เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถาน14ตุลา16ถูกเผาไงนะเพราะมันไม่ใช่ความจริงยังจำกตปณรงค์กิตติขจรได้ไหม14ตุลาโน่นไงเป็นตัวอย่างตรวจสอบเกื้อหนุนทุกหนทางจึงถูกเผาทำลายล้างแยกคอกบัวปปช.ก็เหมือนกันยักแยกยักยันซ้ายหันขวาปปช.ช่วยคสช.ที่พันพัวระวังเนื้อระวังตัวกลัวจะเหมือนกตป.ค่ะผมเปรียบเทียบเฉยๆนะแต่ผมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอารมณ์คุณตรวจอ้างว่าตรวจสอบทรัพย์สินคนอื่นตรวจสอบความสุจริตของคนอื่นค่ะแต่ตัวเองทำเองระวังองค์กรที่เราตั้งขึ้นมานี่เราหวงแหนครับค่ะไม่มีปปช.ใครจะไปตรวจทรัพย์สินได้แต่ถ้ามีปปช.แล้วคุณกลายเป็นว่าปกป้องป้อมแห่งชาติมันไม่ได้ครับค่ะพอดีปอไปเจอเพื่อนเรียนเรียโทนเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นตำรวจนะคะตำรวจบอกว่าเออนี่ไม่ได้คิดอะไรมากนะเรื่องนาฬิกาเนี่ยมันมีช่วงฤดูการโยกย้ายตำรวจเขาบอกอย่างนี้นาฬิการาคาไม่เท่ากันเขาบอกว่ามันต้องให้กลับไปดูว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับตำแหน่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาถามมาบอกว่าเฮ้ยปอยลองไปคิดดูซิมันใช่หรือเปล่าตั้ง
ตั้งคำถามกลับไปเหมือนกันบางเรือน 800,000 บางเรือน 3 ล้านบางเรือนล้านกว่าบางเรือนเอ๊ะมันเกี่ยวข้องหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะผมก็ได้ยินพรรคพวกลูกน้องก็เป็นตำรวจเยอะค่ะการวิ่งเต้นโยกย้ายครั้งนี้รุนแรงและหนักหน่วงกว่าทุกยุคทุกสมัยค่ะลงทุนหนักค่ะภูเก็ตกี่ร้อยล้านกี่สิบล้านใช้บาดาลเท่าไหร่ขอนแก่นเท่าไหร่ขออนุญาตยกตัวอย่างใช่ไม่ใช่ไม่รู้เขาบอกว่ามีการเรียกรับหัวคิวมีการเรียกรับเอาการวิ่งเต้นย้ายตำแหน่งจริงไม่จริงไม่ทราบนะจริงไม่จริงไม่รู้แต่มีเขาพูดอย่างนั้นอย่ามาฟ้องผมนะเขาบอกว่าหนักหน่วงกว่าระบอบประชาธิปไตยนี่เขาบอกว่าเผด็จการเท่านั้นมุ่งเข้าบ้านนี้เท่านั้นทำให้คนที่อยู่หน้าห้องร่ำรวยมหาศาลไอ้สิ่งที่ได้มานี่อาจจะไม่เท่ากับตำแหน่งหน้าที่ที่เขาให้ไปหรือได้รับเป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ชมครับจริงไม่จริงผบ.ตร.ตอบมายืนยันเลยบิ๊กแปะยืนยันเลยศิวราว่าการโยกย้ายตำแหน่งนี่นะยังไม่ได้มีการเรียกรับเลยผบ.ตร.คนนี้นะบิ๊กแปะนี่เพื่อนร่วมรุ่นยังเป็นพันตำรวจโทอยู่15คนอ่ะโอ้โหตัวเองเป็นพลตำรวจเอกอ่ะบิ๊กแปะเองเนี่ยช่วยเพื่อนหรือว่าเหมาะสมตามอาวุโสได้แค่3คนค่ะนี่อีก12คนยังไม่มีขนาดผบ.ตร.ยังไม่มีอำนาจนะมันมาจากไหนล่ะอำนาจครับผมรู้เรื่องเยอะนะตำรวจเนี่ยเพียงแต่ว่าผมไม่พูดเฉยๆน่าสงสารวงการตำรวจถูกสีเขียวเหยียบขย้ำขยี้ครับโรงเรียนในร้อยตำรวจไร้ศักดิ์ศรีไปมีศักดิ์ศรีอยู่นู่นนครนายกโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้นี่แหละครับมันเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นได้มาโดยการซื้อตำแหน่งจริงหรือไม่จริงหรือไม่ไม่ทราบจริงหรือไม่ไม่ทราบอยู่ยังวนอยู่อย่างนี้ไปถ้าจริงประเทศชาติชิบหายเจ๊งเลยปฏิรูปตำรวจพูดมาเท่าไหร่แล้วค่ะแล้วคุณมางอกเงยที่เขาสงสัยว่านาฬิกาเป็นเรือน25เรือนเนี่ยมันจะถึง100เรือนหรือเปล่าเนี่ยเอาไปใส่ตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงคอก็ยังไม่หมดเลยเนี่ยสมมตินะคะใส่ยังกระดอกกระเดียตายแมวเดี๋ยวว้าวคือถ้ามองในแง่ที่ท่านอาจารย์สะท้อนมาเนี่ยบางมุมที่คนเขาคาดการณ์จะเนี่ยนะคะอยู่ที่ว่าจริงไม่จริงแค่ไหนเพราะว่าบังเอิญเหลือเกินที่ราคานาฬิกามันไม่เท่ากันเนี่ยฮะก็มีคนตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการตำรวจเองเนี่ยพูดเลยนะคะเมื่อก่อนก็เป่าลูกหวีดเหมือนกันก็ยังมาบอกว่าเอออันเนี้ยมันชักไม่ชอบทำแล้วล่ะเขาว่าเพราะเขาก็เป็นพันตำรวจโทมานานหลายปีเหมือนกันคือบอกว่าเออเรื่องแบบนี้ลองไปตามดูนะปอย3ล้าน2ล้านแสนกว่า5แสน8แสนมันดูแปลกๆเขาว่าอย่างนั้นนะพอขึ้นมาเป็นพันตำรวจเอกยากนะเป็นอยู่14ปี20ปีถ้าเป็นผมลาออกไปแล้วก็ไม่รู้จะไปลาออกทำอะไรลูกพี่เขาบอกนะเขาก็เป็นพันตำรวจโทผมไม่มีตังค์แล้วผมอยู่อย่างนี้ไปเขามีความสุขดีอย่างที่อยู่อำเภอโคกโพชัยเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยมันมีแต่ป่ามันมีแต่สวนมันใช่บาดาลฮะใช่บาดาลนะมีอะไรหรอมีแต่น้ำป่าเขาใช่ไหมเขาสนใจเนี่ยแถวพัทพงเนี่ยเขาสนใจภูเก็ตบางรักเขาบางรักแถวเนี้ยเขาสนใจเนี่ยนี่เป็นคำถามเป็นขี้ปากมาตั้งแต่ไม่ได้พูดยังไงตำรวจเพราะว่าตำรวจดีจริงหรือเปล่านะตำรวจดีเพราะว่ามีแต่แกยืนจะไปไม่ได้ไงอุ้งลูกอยู่ค่ะอุ้งลูกอยู่ที่ยืนอยู่นุสวรีแล้วได้ดีมากมากเลยตำรวจที่ดีมีเราไม่ใช่ว่าโจมตีตำรวจไม่ตำรวจที่ดีองค์กรทุกองค์กรดีมากกว่าไม่ดีแต่คราวนี้ส่วนไม่ดีกลายมาเป็นส่วนหัวก็ได้คนที่ตำแหน่งรับผิดชอบต่างๆนี่นะเอามาจากนราธิวาสมาเป็นผู้กำกับอยู่ที่พัทยาค่ะมันเหาะเหินข้ามทะเลมาได้ไงไม่มีสาเหตุเลยมารื้อฟื้นคดีสมัยปีบวโนน52ไม่รู้ไงเป็นตัวการผู้สนับสนุนในพูดอยู่กรุงเทพอีกคนนึงไปที่เป่าแคนเฉยก็เป็นมันอะไรกันนักหนาเนี่ยนะแค่ถ้าเอาสักวันเราพูดเรื่องตำรวจไหมก็ดีค่ะแล้วเราจะเชิญตำรวจที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยกรณีพัทยาเนี่ยและมีตำรวจคนหนึ่งไปเบิกความบอกว่าเห็นเขาชุมนุมอยู่ซึ่งความจริงเขาไม่ได้ไปชุมนุมเขาอยู่ที่สน.ดุสิตนี่เขามาแจ้งความนาฬิกาหายอยู่โรเล็กซ์ปรากฏว่าพันตำรวจโทดังกล่าวนี่พันจำเลยคนนี้ฟ้องคืนฟ้องคืนศาลลงโทษ2ปี6เดือนตำรวจคนนี้นะแต่ว่ารออาญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฉยจนถึงปัจจุบันนี่ครับกับซ้ำมินำย้ายไปเป็นสวปที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีถามผบ.ตร.แป๊ะหน่อยคุณเลี้ยงลูกน้องอย่างนี้เหรอเบิกความเท็จให้การเท็จศาลลงโทษแล้วคุณยังเลี้ยงพวกที่เบิกความเท็จเหรอถามหน่อยเอามันอาจจะ
เกี่ยวกับส่วนตัวบ้างแต่ว่าไม่เรื่องส่วนรวมว่าคุณเลี้ยงตำรวจอย่างนี้เลี้ยงใครอย่างนี้เพื่อจะให้ไปทำลายอะไรกับประชาชนอีกเบื่อความเท็จมันเป็นตำรวจไม่ได้เป็นคนสวนก็ไม่ได้เดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้ผมตายหมดยอมรับด้วยนะคะยอมรับด้วยยอมรับด้วยค่ะร้องเลยค่ะร้องเลยดูขอคำตอบด้วยเป็นสปป.อำเภอเลยนะที่ขลุงค่ะที่ขลุงจังหวัดไหนก็ไปสืบเอาถ้าตำรวจไม่รู้อำเภอขลุงอยู่จังหวัดไหนก็ลาออกไปซะค่ะนะคะก็จริงๆสถานการณ์เหมือนที่เขาบอกว่าอะไรรัฐบาลนี้มาเพื่อปฏิรูปหนึ่งในการปฏิรูปคือการปฏิรูปตำรวจแล้วก็ทำให้เห็นภาพชัดว่าณวันนี้นะคะการปฏิรูปตำรวจมันจะเป็นไปได้อย่างไรกับเรื่องของนาฬิกามันก็สอดรับกันพอดีถ้าอำนวยมองได้ยังไงคะสำหรับว่าที่ลพบุรีมีไหมคะสำหรับเรื่องนี้คือในขณะนี้ทั่วประเทศฮะในจังหวัดลพบุรีก็เหมือนกันพูดจาพี่น้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านตำบลเนี่ยเขาพูดกันตลอดเลยครับว่าแต่เรื่องของนาฬิกาเนี่ยมันเขารู้กันหมดเลยว่าต้นทางไปเห็นเป็นยังไงนะครับขึ้นอยู่ที่ผู้นำเนี่ยจะรับผิดชอบตัวเองหรือเปล่านะครับคือผู้นำประเทศในขณะนี้สั่นคลอนไปหมดแล้วคือจะยอมรับในส่วนนี้หรือไม่อาจจะปฏิเสธพี่น้องประชาชนเขารู้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ยึดสิ่งที่ถูกต้องไปเถอะหากว่าขาดสิ่งที่ถูกต้องมันก็ไปไม่ได้แล้วนะครับมาปิดท้ายเรื่องของการฟื้นฟูการพักหนี้เกษตรกรกันดีกว่านะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่เราฝากเรื่องนี้กันมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วบอกว่าสรุปแล้ววันนี้เกษตรกรอยู่กันอย่างไรภายใต้รัฐบาลคสช.ต้องถามท่านอำนวยละค่ะคือเรื่องพี่น้องประชาชนในขณะนี้เนี่ยเดือดร้อนมากเดือดร้อนเพราะอะไรเนื่องจากรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญในเรื่องภาคเกษตรเลยว่าเกษตรกรเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างไรไม่ว่าพืชผลเกษตรตกต่ำในการลงทุนของเขาเนี่ยเขาจะมีกำไรเหลือบ้างไหมในขณะนี้มันไม่มีใครมาทบทวนไม่มีใครดูแลไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับคือเรามีสภาผู้แทนราษฎรเราตั้งกระทู้ถามแต่ในขณะนี้มันไม่มีเลยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมีหนี้มีสินล้นพ้นตัวบางคนต้องขายนาขายงัวขายควายใช้หนี้ได้สินเหล่านี้เป็นต้นบางคนไม่เหลืออะไรแล้วในขณะนี้เพราะฉะนั้นภาครัฐไม่เคยมองพี่น้องประชาชนเพิ่งจะมองในขณะนี้ว่าจะลงไปทำพื้นที่จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอเข้าไปตำรวจทำพื้นที่มันสายไปแล้วคือในมันสายไปแล้วที่พี่น้องประชาชนเขา 4-5 ปีเนี่ยที่เขาอยู่เขาเดือดร้อนมาเนี่ยนะครับซึ่งไม่เอื้อกับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนสูงแต่รายได้ต่ำการขายไม่ได้มีผิดมันอย่างในขณะนี้เนี่ยมันเนี่ยแป้งในขณะนี้แป้งไม่มีเพราะผลมันตกราคาก็ถูกทำให้พี่น้องประชาชนขาดทุนแทนที่จะเหลือเก็บไปบินไว้ใช้ในขณะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยผมไปเปิดทุกบ้านจะเหลือเงินพอลอยหรือเปล่าทุกหลังคาเรือนตรงนี้เหล่านี้เป็นเพราะฉะนั้นในขณะนี้รัฐบาลมันเริ่มจะทำเนี่ยมันสายไปซะแล้วพี่น้องเขาเหมือนกับว่าน้ำอยู่ในแม่น้ำลอยคออยู่เฉยๆแล้วรอความตายเท่านั้นที่ภาครัฐจะไปเยียวยาที่จะใหกำนันในอำเภอเพราะว่าแล้วกำนันคุณบ้านไปดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยมันสายไปซะแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยพืชผลต่างๆที่ภาครัฐไม่เคยดูเลยว่าเขาทำเนี่ยมันคุ้มทุนไหมนะครับรอพ่อค้าเอาเปรียบประชาชนไหมแล้วในส่วนของตลาดเนี่ยมันมีให้กับเกษตรกรไหมในขณะนี้ไม่มีการดูแลเลยทำให้ภาคเกษตรทุกตัวตกต่ำหมดในขณะนี้ได้เปรียบคือพ่อค้าก็ซื้อมากักตำโกดังต่างๆนะครับกับเก็บคือของผูกมาเก็บไว้เพราะภาครัฐไม่มีการแทรกแซงทำให้พ่อค้าได้ถือโอกาสซื้อของผูกมาเก็บไว้ในโกดังเพื่อรอขายในขณะนี้คือรวยคนพ่อค้าแต่เกษตรกรจนตายในขณะนี้นะครับค่ะโหถือเป็นวิกฤตของเกษตรกรนะคะเพราะว่าเหมือนที่ท่านอำนวยพยายามจะเสนอมาตลอดว่าการพักหนี้เกษตรกรถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสถานการณ์ในการที่รัฐเองจะมาช่วยเหลือภาคเกษตรนะคะแต่วันนี้กลายเป็นว่าเกษตรกรแบกหนี้แล้วก็เงินในบ้านเนี่ยเปิดมาไม่รู้ว่ามีถึงร้อยกันไหมคือเขาขาดทุนคือเขาขาดทุนตั้งแต่ปลูกเลยคือภาครัฐจะต้องดูว่าการต้นทุนเขาเท่าไหร่แล้วเขาพ่อค้าจะต้องซื้อเท่าไหร่และผู้บริโภคจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยคือหากต้องถามส่วนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทั้งสามส่วนคือหากไปอยู่ภาคเกษตรมากไปอยู่กับพ่อค้ามากไปอยู่กับในเรื่องของในทุนมั่นมันอยู่ไม่ได้เกษตรกรคืออยากจะให้ทบทวนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในขณะนี้เนี่ยเดือดร้อนมากการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขั้นยากจนคนละ300 บาท 200 บาทเนี่ยมันไม่ถูกเป้าหมายในขณะนี้มันไปอยู่กับนายทุน
ระดับสูงมากไปกว่าเพราะฉะนั้นในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเนี่ยคือแทนที่จะคือปลาทูซื้อไข่มากินในหมู่บ้านตำบลเนี่ยก็เงินก็อยู่ในหมู่บ้านแต่ในขณะนี้เป็นเงินไปอยู่ที่บริษัทหมดนะครับมันไม่เป้าหมายมันไม่ถูกนะครับคือยิ่งหนักใช่ไหมคะยิ่งหนักกว่าขึ้นหนักกว่าเก่านะครับเพราะการใช้บัตรคนจนเงินไม่หมุนเวียนในหมู่บ้านแต่ไปหมุนเวียนในผู้ประกอบการพ่อค้าไปท่านดิสอนมองประเด็นนี้ค่ะก่อนจะถึงเกษตรกรผมมีรูปในไลน์ของผมนะเขาส่งมาให้เป็นการ์ตูนของคุณอรุณวัชรสวัสดิ์ของมติชนมติชนนะครับนี่ๆนะน่าสนใจนะคือเขาบอกว่าตั้งแต่ขึ้นสู่ตำแหน่งสีจิ้นผิงจับเจ้าหน้าที่ทุจริตไปแล้วกว่า 1.2 ล้านคนจับนายพลโกงกินเกือบร้อยคนรวมถึงผบ.สูงสุดด้วยเป็นนโยบายหน้าเอาอย่าง คือจับได้ปลาตัวโตเลยเห็นไหมครับเนี่ยต้องลองคนใกล้ๆเป็นปลาตัวโตเนี่ยคือการทุจริตแก้ปราบนะปราบจริงนั้น 1.2 ล้านแล้วนะคือเอาจริงคนนี้มาสีเนี่ยคือตกปลามาปูปลาตัวเบ้อเริ่มเลยหมายก็ว่าจับได้ไงจับได้ผบ.สูงสุดเลยนะถึงประหารต้องจำคุกตลอดชีวิตก็มีนะแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังสีด้วยครับหน้าตาคุ้นๆนะคะหน้าตาคุ้นๆเหมือนหัวหน้าอะไรสช.สักอย่างเนี่ยเราก็ตกเหมือนกันครับทุจริตแต่ว่าได้นาฬิกาครับมันต้องตกปลาใช่ไหมได้นาฬิกาไม่รู้อันนั้นรูปนาฬิกานะตกได้นาฬิกาตกได้นาฬิกาแล้วก็ยังไม่ทำอะไรต่อเลยเนี่ยแต่ท่านนี้เขาปราบทุจริตนี่มันสะท้อนออกไปทั่วโลกแล้วนะครับข่าวนี้มาถึงเมืองจีนเลยนะแม่น้ำมันคนละแม่น้ำเหรอคะมีนาฬิกาขึ้นมาได้แม่น้ำโขงเนี่ยแม่น้ำของเนี่ยอยู่ทางจีนไม่ได้เรียกอย่างนี้นะมันต้องไหลมาร่วมกันนั่นแหละแต่วันนั้นเขาเอาจริงเขาเอาจริงแต่ของเราเนี่ยตกไปตกมาเจอพวกนาฬิกาก็ไม่ไปไม่มาแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้นี่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่สะท้อนจากเกษตรกรเหมือนกันสมัยก่อนเกษตรกรบางคนว่าให้โอกาสเขาหน่อยก็อาจจะแก้ปัญหาเรื่องยางพาราเรื่องขายอ้อยขายมันได้นะก็ให้โอกาสกันมาเรื่อยเพราะเกษตรกรเราก็พูดง่ายนะหมายก็ว่าขอให้ได้ทุนคืนบ้างขอให้ได้กำไรบ้างพอส่งลูกเรียนบ้างแต่ว่าอยู่ไปอยู่มามันไม่ไปไม่มาพูดยางพาราอย่างนี้ไม่ต้องห่วงจนพังปากว่าจะไปขายดาวอังคารสินค้าทุกตัวนี่มีตัวไหนขึ้นบ้างไม่มีไม่มีเลยอารมณ์ทางการเมืองจึงสอดรับกับสถานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันไปไม่ได้โอ้การเมืองเพราะระบอบการเมืองนี่เองเกษตรกรผมเลยพยากรณ์ว่ามันจะไม่ถึงเดือนนี้เลยมันเป็นความรู้สึกชัยบาดาลมันเป็นความรู้สึกของมันจาคีรีมันเป็นความรู้สึกของโน่นหลายตัวหลายจังหวัดตรงกันมันจะออกมามันไปไม่ได้จริงๆปัญหาการเกษตรปัญหาปากท้องมีน้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องถูกการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ววันที่สุดเขาเรียกว่าเขาบอกกับปากว่าตาขยิบครับคือได้แต่พูดแต่ไม่ได้เคยดำเนินการให้กับพี่น้องภาคเกษตรเลยเขาเรียกว่าปากว่าตาขยิบครับคือพี่น้องประชาชนในขณะนี้เขาไม่มีที่พึ่งนะครับเขาไม่มีที่พึ่งจริงเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาบอกว่ามีการย้อนกลับไปตัวเลขของเกษตรกรทั่วไทยมีประมาณ 17-20 ล้านคนเนี่ยปรากฏว่ามาขึ้นทะเบียนที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประมาณกว่า 500,000 คนแล้วก็ในแต่ละปีในจัดการปัญหาแก้หนี้ได้เพียงแค่หลักร้อยถึงหลักพันเท่านั้นเองเกษตรกรเดือดร้อนนะคะไปร้องคสช.หลายครั้งกระทั่งมีคำสั่งแก้ไขปลดบอร์ดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สินของเกษตรกรก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้สินค้าบางตัวเกษตรบางตัวแก้ปัญหาไม่ได้ซ้ำมีหนำสั่งนำเข้าจากต่างประเทศด้วยข้าวโพดของเราจะปลูกขายก็จะขายไม่ได้ยังไปสั่งเข้ามายกตัวอย่างสินค้าประมงนี่ปิดตายแล้วนะ EU เขาให้ใบแดงแล้วนี่ EU เขาให้ใบแดงแล้วผมก็ไปชำนาญเรื่องประมงจับได้แล้วจะไปขายกับใครเพราะว่า EU เขาไม่ซื้อเนี่ยข้าวโพดแถวสมุทรสาครโอ้ชาวประมงนี่ซื้อเชือกมาสองวาแล้วครับเขาไปทำอะไรอ่ะผูกคอผูกคอสิอันนี้เป็นไม่ได้แนะนำนะคือมันเป็นหากระทบไปหมดมันจะเอาใจเจ้าพ่อ EU หรือว่าจะเอาใจชาวประมงให้อยู่ได้เรือลำหนึ่งไม่ใช่บาท2บาทนะครับที่เรือประมงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะมันแก้ไม่ได้นะกันแล้วก็เหมือนที่ท่านอาจารย์สอนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าสุดท้ายเขาไม่มีทางออกไงที่ดินจะถูกยึดบ้านจะถูกยึดมันไม่มีอะไรที่จะต้องอยู่ดำรงชีวิตได้แล้วอะคือในนโยบายดีๆโดยเฉพาะพักหนี้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยทำประสบความสำเร็จมาแล้วค
คือให้เขาลืมตาอ้าปากได้พักนี่เกษตรหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนแล้วให้เขาสู้ใหม่นะครับนี่เก่าเนี่ยปล่อยไว้ก่อนแล้วให้เขาให้ทุนใหม่ให้ไปดำเนินการใหม่เพื่อเขาจะได้เงินมาใช้ใช่ไหมคะในขณะนี้เขาหยุดหมดเลยทุกอย่างเงินไม่มีเพราะธนทรกสเวลานี้เก็บพืชผลเกษตรได้ต้องส่งหมดเลยนะครับไปใช้นี่บางคนไม่พอแล้วขอรอกู้ใหม่อีกบางคนกู้ก็ไม่ได้เพราะนี่ใช้ไม่หมดก็กู้ไม่ได้หากภาครัฐช่วยอยากจะช่วยเหลือภาคเกษตรเนี่ยนโยบายของเพื่อไทยดีๆอย่าไปอายเลยครับว่าของดีๆประชาชนได้ใช้ได้ประโยชน์ดีๆของนโยบายเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปอายให้ประชาชนได้ประโยชน์โดยภาคนี่เกษตรกรรายย่อยเนี่ยถือว่าเป็นชิ้นโบแดนเอกเลยนะครับปรากฏว่ามีช่วงประมาณสัก 2-3 งวดที่ผ่านมาค่ะมีชาวนาคนนึงถูกรางวัลที่1แล้วตอนนั้นเค้าให้สัมภาษณ์บอกว่าเค้ากำลังจะขายที่นาเพราะว่าปัญหาเรื่องของเนี่ยแหละค่ะหนี้สินนี่แหละปรากฏไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่1ก็เลยที่ดินที่เอาไปจำนองไว้ค่ะที่มันกำลังจะขาดเค้าก็เลยได้ไปถอนกลับคืนมาแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่รักษาภรรยาบอกว่านี่คือความหวังเดียวของเกษตรกรในเวลานี้คือการซื้อลอตเตอรี่นะฮะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆแล้วรัฐบาลเองควรจะมีการแก้ไขอะไรเหมือนที่ท่านอำนวยแนะนำไปว่าเรื่องพักหนี้เกษตรกรรายย่อยปอยไปคุยกับชาวนาที่เพชรบุรีเขาบอกเหมือนกันว่าปลูกข้าวทุกวันนี้พอมีอาชีพปลูกข้าวจริงๆแล้วคือปลูกแล้วมันขาดทุนคือในขณะนี้รัฐบาลยังไม่ควบคุมในเรื่องพันธุ์พืชโดยเฉพาะข้าวในอนาคตจะต้องซื้อบริษัทในขณะนี้เราเอาข้าวเปลือกของเราเนี่ยเกี่ยวแล้วเรามาทำพันธุ์ได้แต่ในอนาคตเนี่ยรัฐบาลปล่อยให้กฎหมายเข้าสู่สภาได้นะผมคิดว่าเกษตรกรจะไม่ยืนอยู่ไม่ได้เลยเพราะเม็ดข้าวต้องไปซื้อจากบริษัททั้งหมดเลยมันจะเสียหายมากเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่พี่น้องประชาชนจะต้องคอยจับตาดูนะว่าหากปล่อยให้ภาคเกษตรโดยเฉพาะพืชข้าวก็ดีข้าวโพดก็ดีในขณะนี้ข้าวโพดต้องไปซื้อของบริษัทแล้วหากข้าวไปซื้ออีกอย่างนะเกษตรกรตายแน่นอนต้องใช้คำว่าเจ๊งครับเสร็จไปไม่ได้เลยครับผมว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี่คสช.นี่เขาไม่มีนโยบายไปรับปากกับใครอยู่ๆโผล่มาทางหน้าต่างนี่นะคือแตกต่างจากพรรคการเมืองตามระบบประชาธิปไตยเขาจะแก้ปัญหาเรื่องเกษตรตกต่ำยังไงเขาจะไปพูดกับชาวบ้านแต่คสช.ไม่ได้ตั้งตัวเรื่องนี้เลยไงเขาชำนาญในการรบเขาจะมาแก้ปัญหาเกษตรยังไงและไม่มีนโยบายรายวันนี่ไม่รู้นโยบายนี้ไปสำรวจกับใครมันเป็นการเสนอนโยบายแก้ปัญหาโดยไม่ได้รับปากกับใครตามอำเภอใจตามอำเภอใจมันแตกต่างครับจำเป็นต้องมีรัฐบาลมาจากประชาชนโดยเร็วที่สุดจะได้บอกว่าประชาธิปัตย์จะแก้ปัญหาเรื่องข้าวโพดยังไงเพื่อไทยจะเอาจำนำข้าวประชาธิปัตย์จะเอาจะประกันราคาข้าวเหมือนเดิมไหมหรือจะให้งดไม่ต้องปลูกข้าวให้ตัดต้นยางพาราออกต้นหนึ่งชำระไป 3,000 ก็ว่ากันไปให้พี่น้องประชาชนเป็นคนอนุมัติมานี่มันแตกต่างครับคุณไปยุทธเข้ามานี่คุณไม่มีนโยบายอะไรหรอกคุณมาห้ามเลือดเท่านั้นเองตัวใหญ่คือคุณมาห้ามเลือดไม่ให้สองฝ่ายทะเลาะเบาะแว้งกันหน้าที่คุณมีแค่นั้นห้ามเลือดก็ห้ามไม่อยู่มันไหลออกหมดแล้วไหลออกสมองไหลออกหูหมดแล้วเดี๋ยวนี้เลอะเทอะไปจนมาทำนโยบายไอ้ไม่รู้ใครไปอนุญาตให้คุณทำนโยบายค่ะใครอนุญาตให้คุณไปสร้างนี่ใครอนุญาตให้คุณไปรับปากกับชาวโลกอย่างนึงนี้มันเป็นการเสียหายต่อชาติบ้านเมืองประเทศไทยครับค่ะกว่าจะกอบกู้มาได้มันลำบากนะครับท่านผู้ชมครับคือในขณะนั้นเนี่ยผบ.ทบ.เนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยปะละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือรัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกแต่ผบ.ทบ.ในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้เหตุการณ์พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในขนาดนั้นนี่คือต้นเหตุเพราะฉะนั้นหากว่าในเรื่องนี้ต้องผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ปฏิบัติเนี่ยถือว่าขาดคุณสมบัติตรงนี้นะคะอ่ะพยาภาษิตฮะวันนี้ทิ้งท้ายค่ะยังยืนหยัดอยู่นะครับว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยค่ะสัจจาผู้ไส้นี่คือหินหักทองบาดว่าทิมใช้น้ำจมมิ่งบ่พูผมอยากให้คุณประยุทธ์เนี่ยมีสัจจะหน่อยอยากให้คสช.อยากให้ประเทศไทยมีสัจจะเขาจะได้มาคบค้าสมาคมไงสัจจะประยุทธ์นี่คือหินหักทองบาดว่าทิมใช้น้ำจมมิ่งบ่ฟู่เด้อประยุทธ์เด้อให้ปัญญาภาษิตไว้เนี่ย
อย่าฟูเหมือนกระเบื้องอย่าฟูนี่ฟูไปฟูมาในใครยังมาครบแล้วครับติดต่อนะครับตามเบอร์นั้นค่ะ029349191นะคะสำหรับคนสนใจพยาพาสิทธิ์สะกิดใจนะคะเอาวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ดิษฐ์สันเพียงเกตแล้วก็ท่านอำนวยคลังผานะคะก็จะเจอกันวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรีรันค่ะ3 ทุ่มกับ 3 ของทุกวันนะคะกับรายการตรงไปตรงมาค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ